เยคนนี้กับคนคลิปที่แล้วนี่คือคนละคนเนาะอยู่ดีๆสีผมก็คือแบบเอ้าอีหยังวะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้กลับมากับคลิปที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากทำมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทำสักทีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาใช้อะไรเสร็จอะมักจะลืมแล้วก็โยนปุ้งลงถังขยะไปนะคะแต่ว่าวันนี้รวบรวมของเอาไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะของที่ใช้นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นสกินแคร์นั่นเองนะคะที่ใช้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็หมดแบบหมดขวดเลยจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาทำสิ่งที่เรียกว่าEmptys video กันนั่นเองค่ะก็คือของที่ใช้หมดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างจะซื้อใหม่ไหมใช้ต่อไหมหรือว่าจะแบบสะบัดบ๊อบใส่นะคะแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นแทนนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามถึงวิดีโอเกี่ยวกับสกินแคร์มาก่อนที่จะไปพูดกันเรื่องสกินแคร์รูทีนนะคะก็เลยอยากจะทำสิ่งที่ใช้หมดไปแล้วก่อนนะคะแล้วก็มาอธิบายกันว่ารูทีนของโมเมเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปพัฒนาต่อนะคะเป็นสกินแคร์รูทีนวิดีโอกันอีกทีนึงนะคะซึ่งยังตอนนี้มันมีหลายอย่างที่ลองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังเล่าไม่ได้แบบปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเดี๋ยวได้ชมแน่นอนนะคะก่อนที่จะไปดู Empties ของโมเมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปตัดคลิปด้วยตัวเองอย่างเต็มที่และพยายามจะให้ทุกคนมีวิดีโอได้ชมบ่อยๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้เกาด้วยนะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใช้อะไรหมดแล้วรู้สึกอย่างไรใน Empties Video ค่ะเกิดเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นผลิตภัณฑ์ในกองตรงนี้นะคะคุณจะพอทราบไอเดียว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรประมาณไหนยังไงนะคะบอกเรื่องของสภาพผิวกันก่อนเนาะเผื่อใครที่ยังไม่เคยชมกันมาก่อนนะคะมุมเป็นคนที่ผิวผสมค่อนมันในบางช่วงเนี่ยมีมันมากเหมือนกันถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยหรือว่าแบบไปยุ่งกับมันมากๆอะไรเงี้ยผิวมันจะผลิตน้ำมันเก่งมากนะคะแต่ว่าตั้งแต่อายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนมันน้อยลงบางช่วงที่ผิวโอเคโอเคหน่อยแล้วก็ทานอาหารดีมีประโยชน์เนี่ยผิวก็จะอยู่ประมาณผิวผสมค่อนมันนะคะอันเนี้ยไม่ต้องสืบเลยเพราะว่ามันเป็นเฟเวอริตเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นเฟเวอริตสกินแคร์ในปี2020ของโมเมนะตัวนี้คือ Then I Met You Living Cleansing Balm นั่นเองนะคะใช้หมดจริงๆค่ะหมดจนแบบเนี่ยคิดถึงน้องอยากได้น้องคืนตัวนี้นะคะถือว่าเป็น cleansing balm ที่โมเมชอบมากเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยคือชอบทั้ง texture แล้วก็ชอบทั้งกลิ่นของเขานะคะกลิ่นเขาจะออกเป็นลักษณะเหมือนส้มๆนิดนึง citrus นิดหน่อยนะคะเวลาใช้มันจะรู้สึกสดชื่นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นส้มปลอมมันเป็นเหมือนแบบกลิ่นที่โอเคกำลังดีแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้สะอาดเคยอธิบายกันแล้วนะคะว่าคนผิวมันเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้ออยล์แล้วก็ใช้บาล์มในการล้างหน้าได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราเหมือนใช้น้ำมันดีไปปราบน้ำมันชั่วที่ร่างกายของเราผลิตออกมาบนผิวหน้านะคะแล้วก็น้ำมันบนใบหน้าของเราเนี่ยมันไม่สามารถล้างได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ water base หรือว่า base เป็นน้ำมันต้องมี base เป็นน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบ cleansing balm เป็นพิเศษแล้วก็ตั้งแต่เจอเดน I met you เนี่ยก็ใช้เขาแล้วก็ซื้อเขาต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยสิ่งนี้เนี่ยยังไม่มีขายในห้างร้านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปในประเทศของเราเพราะว่าเขายังไม่เข้ามาแต่ว่าโมไม่ใช้วิธีการในการช็อปพวกร้านพรีต่างนะคะใน Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เรื่อยๆอันนี้เนี่ยซื้อต่อรอไว้แล้วอีก2อันนะคะจะไม่ยอมขาดตลาดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากลัวว่าพอบอกคุณผู้ชมไปแล้วอ่ะมันจะมีขาดตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็เลยสต็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Then I Met You Living Cleansing Balm ตัวนี้ชอบมากๆค่ะซื้อต่อแน่นอนหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้ากันไปแล้วนะคะด้วยการล้างเครื่องสำอางเนาะขั้นตอนของโมเมก็คือขั้นตอนของโทเนอร์นะคะซึ่งโทเนอร์เนี่ย2ตัวที่ใช้หมดไปอ่ะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวนึงนะคะนี่พอเห็นแบบนี้แล้วดูแบบเหลืออยู่ประมาณ3หยดซึ่งเขย่าไม่ออกแล้วนี่คือ Fresh Rose Deep Hydrating Facial Toner นะคะตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ตัวขายดีของ Fresh เลยนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบสีออกแบบชาๆนิดนึงแล้วเขาจะมีกลีบกุหลาบนะคะที่ผสมอยู่ในนี้คือโมเคยไปทริปกับ Fresh ไปแบบหลายทริปมากเลยไปอุมเบรียตอนนั้นที่พูดกันเรื่อง Umbrian Clay นะคะแล้วก็ไปโมร็อกโกกับ Fresh นะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูคิดถึงการเดินทางทริปดีๆกับ Fresh มากเลยนะตัวนั้นเนี่ยไปดูวิธีการเก็บกุหลาบกันนะคะแล้วเขาก็จะใส่กลีบกุหลาบเอาไว้ในขวดเวลาที่เราใช้เนี่ยนะคะมันก็จะได้แบบกลิ่นของความเป็นกุหลาบนะคะแล้วก็ตัวโทนเนอร์เองเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเขาเป็นไฮเดรตติ้งโทนเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีโทนเนอร์ตัวอื่นรออยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ซื้อใหม่ทันทีแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีโทนเนอร์ตัวอื่นรออยู่เนี่ยจะซื้อต่อไหมก็ซื้อต่อนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็
็ให้ความฟินเวลาที่ใช้นั่นเองค่ะอีกตัวนึงที่เมื่อกี้หยิบขึ้นมาให้ดูนะคะไม่ต้องสืบอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็น favorite 2020นะคะตัวนี้คือ Caudalie นะคะ Vino Peel Clear Skin Purifying Toner ค่ะตัวนี้อย่างที่เคยเล่าไปในคลิป favorites นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมุมไปลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยควบคุมความมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับให้ผิวที่มันมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยมันสงบชอบเวลาใช้เพราะว่ามันจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีซาลิซิลิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นกรดชนิดนึงที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราแล้วก็ทำความสะอาดในรูขุมขนของเราแล้วก็ยังมีเกรปวอเตอร์นะคะเกรปวอเตอร์ซึ่งเป็นอินกรีเดียนต์หลักของแบรนด์ Caudalie นั่นเองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวต่างๆนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ชอบมากๆตัวนี้นะคะซื้อต่อแน่นอนแล้วก็ซื้อมาแล้วด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากขาดเขานะคะชอบเขามากๆค่ะหลังจากโทนกันไปนะคะอีกขั้นตอนนึงที่เป็นขั้นตอนที่มุมชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือการใช้เอเซนส์นั่นเองนะคะเอเซนส์ก็คือน้ำตบนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาในลักษณะของการให้ความชุ่มชื้นหรือว่าทำให้ผิวของเราสงบคล้ายๆกับโทนเนอร์แต่ว่าวิธีการใช้เอเซนส์ของมุมก็คือเทใส่มือแล้วก็ตบๆกดๆนะคะซึ่งหลังๆมาเนี่ยเทรนด์สไตล์เกาหลีเนี่ยเขาก็เอาเอเซนส์มาทำหลายอย่างบางคนก็ลงหลายๆขั้นตอนก็คือตบ1ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็รอให้มันซึมถ้ายังรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นไม่พอก็คือตบเพิ่มชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เวลาที่ท่านพึงมีในการตบเอเซนส์เข้าหน้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของการเอาไปใส่พวกชีทมาสที่เป็นแบบเวลาเราไปซื้อแบบจากมูจิอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นก้อนๆอ่ะแล้วพอเราเทเอเซนส์ลงไปแล้วมันขยายวึ่มออกมาเป็นชีทมาสแบบนั้นนะคะก็สามารถที่จะทำได้หรือบางคนก็ใช้เทใส่สำลีแล้วก็แปะเป็นมาสก์ไปอะไรแบบนี้มันสามารถพลิกแพลงได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเอเซนซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุมเมย์ชอบแล้วก็ใช้ทุกวันตัวนึงที่เคยแนะนำไปแล้วนะตัวนี้ก็คือเหลืออยู่น้อยมากจริงๆนะคะประมาณแบบประมาณสักแค่นี้มุมเมย์ว่าคุณผู้ชมเห็นเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือ Tatcha The Essence นั่นเองค่ะแบรนด์ Tatcha นะคะก็เป็นแบรนด์จริงๆแล้วเป็นแบรนด์อเมริกันแต่ว่าได้แรงบันดาลใจ Inspired by Jap Culture นะคะหรือว่าแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่เขาไปสรรหามาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างมาผสมผสานกันที่โมไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้ผิวชุ่มชื้นจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็น anti aging essence ด้วยก็คือเน้นในเรื่องของการช่วยเรื่องความเอจความริ้วรอยความไม่โอเคอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดเสมออยู่แล้วว่าเรื่องของริ้วรอยเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวถ้าผิวเราไม่ชุ่มชื้นนะคะต่อให้เราเป็นคนที่ผิวมันแล้วหลายคนชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยคือแบบชุ่มชื้นมากแล้วแม่ไม่อย่างนั้นหน้าฉันจะแบบมันขนาดนี้เหรอคือเคยบอกแล้วว่าน้ำกับน้ำมันเขาเป็นคนละส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมน้ำเติมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปให้ผิวของเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็แก่ช้าลงริ้วรอยน้อยลงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงถามว่าถ้าจะซื้อซ้ำก็จะคิดนิดนึงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเอเซนซ์อยู่อีกหลายตัวในสต็อกตอนนี้อาจจะยังไม่ซื้อเขาทันทีแต่ถามว่าใช้แล้วชอบไหมชอบแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบขาดไม่ได้นะคะยังอยากจะลองคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าจะยังไม่ได้เงินโมเมนต์ในช่วงนี้เอเซนซ์อีกตัวนะคะที่สุดยอดฮิตตลอดกาลค่ะอันนี้เนี่ยคืออยู่กับมูเมนานมากนะคะอาจจะสังเกตได้จากแพคเกจิ้งที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันอะไรสักอย่างนะคะมูเมก็จำไม่ได้เนาะเพราะเขาทำลิมิเต็ดเอดิชันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามูเมเพิ่งเปิดใช้เมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะคือเก็บไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันตัวนี้คือ Origins นะคะ Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion นั่นเองชื่อยาวมากนะคะเรียกง่ายๆเหมือนที่หลายๆท่านนั้นรู้จักกันดีก็คือน้ำตบเห็ดออริจินส์จ้ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือหมดแล้วว้ายอันนี้นะคะก็คือแบบเหลือแบบ3หยด3หยดตรงนี้ปากแขนคือตัวนี้นะคะมูเมย์เห็นในเรื่องของการช่วยลดความผื่นความแพ้ความหน้าร้อนอะหน้าไม่ใช่แบบอากาศร้อนนะคะแต่หมายถึงหน้าดิฉันอะมันร้อนผ่าวๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคนนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยเรื่องของผิวสงบได้ดีแล้วก็ชอบเอามาใช้เป็นชีทมาสก์เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเอเซนส์ที่ชอบแต่อย่างที่บอกตอนนี้คือมีเอเซนส์ที่รออยู่และจะลองใช้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ควักเงินซื้อทันทีเดี๋ยวถ้าเกิดเอเซนส์ต่างๆหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่วงเมจะลงทุนเสียเงินซื้อเพราะว่าเห็นในเรื่องของความผิวสงบค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะไปแบบเร็วนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันเยอะนะคะอีกอันนึงที่ใช้หมดเกงก็คือเซรั่มนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะของเราอะเราเป็นคนที่ไม่ได้อินกับครีมที่มันเป็นครีมขนาดนั้นวงเมเป็นคนที่ชอบเซรั่มรู้สึกว่าการเลเยอร์เซรั่มที่มันถูกต้องที่เท็กซ์เจอร์โอเคแล้วไม่หนักผิวจนเกินไปเนี่ยมันให้ประโยชน์มากกว่าการทาครีมหนึ่งจึ้งแล้วก็หลับไปเพราะว่าส่วน
ใหญ่แล้วครีมสำหรับมูเมนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับผิวจังเลยหรือว่านางจะอุสตันนะคะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนซึ่งจับฉลากได้คนดีก็ดีไปจับฉลากได้คนชั่วก็คือบาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะชอบใช้เซรั่มมากกว่านะคะอันที่หมดจนไม่นับจำนวนขวดแล้วนะคะนั่นก็คือดร.บาบาร่าสเตอร์มดาร์กเกอร์สกินโทนไฮยาลูรอนิกเซรั่มนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวมูเมนเองอะดีเบททุกครั้งที่จะซื้อใหม่เพราะว่าไฮยาดร.สเตอร์มก็คือเบรกเดอะแบงก์ก็คือแพงอะเรารู้ว่ามันเป็นเซรั่มที่แพงแต่เราชอบเท็กซ์เจอร์เขามากจริงๆคือถ้าใครจะมาด่าดิฉันแล้วก็บอกว่ามันมีไฮยาเซรั่มในท้องตลาดที่ดีกว่านี้ตั้งเยอะตั้งแยะพี่แล้วมันก็ราคาถูกกว่านี้ด้วยพี่เป็นบ้าเหรอพี่ก็จะบอกว่าแต่พี่ชอบเท็กซ์เจอร์เขาจริงอะแล้วถ้าช่วงนั้นพี่ไม่ขัดสนอะพี่ก็จะสู้นะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นสิ่งที่แบบใช้แล้วมันถูกโรคกันอะเนื้อมันบางแล้วมันก็ซึมแล้วมันก็รู้สึกเหมือนว่าแบบบนหน้ามันไม่มีอะไรเหนียวๆหนึบๆทาค้างอยู่คือมันจะเป็นคนที่ไม่ชอบไฮยาที่มันเหมือนเหลืออยู่บนผิวอะไม่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีหรือควรหรือไม่ควรอะไรแต่มันแค่เราชอบเขาอะอันนี้น่าจะเป็นประมาณขวดที่5หรือขวดที่6ตั้งแต่เคยใช้สเตอร์มมาแล้วนะคะหรือมากกว่านั้นมันไม่แน่ใจคือตอนแรกเนี่ยใช้สูตรที่ไม่ใช่สูตรดาร์กเกอร์สกินโทนมีคนถามบอกว่าหน้าพี่ไม่ใช่ดาร์กเกอร์สกินโทนพี่จะใช้ทำไมคือดร.สเตอร์มเนี่ยเขาบอกว่าดาร์กเกอร์สกินโทนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนผิวเข้มแอฟริกันอเมริกันเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้นะคะแต่ว่าผิวอย่างเราผิวเอเชียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกินโทนที่เข้มกว่าผิวที่เป็นคอเคเชียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือชอบมากแล้วก็มีอีกขวดนึงที่เป็นขวดใหม่ที่ใช้อยู่ในห้องน้ำข้างล่างแล้วก็ไปไกลมากแล้วประมาณครึ่งนึงแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าขวดนั้นหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปดูก่อนว่ามีไฮยาอะไรที่ยังอยู่ในสต็อกอีกบ้างนะคะที่รู้สึกว่าเป็นตัวตายตัวแทนแล้วเอามาใช้แทนไปได้เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อาจจะยังไม่ค่อยสเปนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีไฮยาเซรั่มอยู่ในสต็อกเนี่ยก็คิดว่าจะกัดฟันไบต์เดอะบูลเลตแล้วก็จัดต่อไปนะคะตัวนี้หาได้ที่ BFF นะคะถัดมาอีกตัวนึงนะคะที่ใช้ไปตอนนี้จริงๆน่าจะเหลือประมาณสักแบบก็ไม่ถึงกับหมด 100% นะอาจจะได้อีกสัก1 use นะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้คือ Famil Lumiere Vital C นะคะตัวนี้เป็นวิตามิน C serum ซึ่งเคยอยู่ใน favorite ของมูเมด้วยนะคะตัวนี้ก็มีขายที่ BFF เหมือนกันนะคะอันเนี้ยเป็นวิตามิน C ที่เราชอบ texture ของเขาเนี่ยเหลืออยู่น้อยมากแล้วอะชอบ texture อีกเช่นกันคือมันมีความซึมแล้วก็ไม่เหนียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมูเมมีวิตามิน C ของหลายแบรนด์มากเลยที่อยู่ในสต็อกเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ซื้อทันทีคือไม่ได้ถึงขั้นแบบขาดไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ดีไหมก็เป็นวิตามิน C ที่เราคิดว่าเนื้อดีแล้วก็ค่อนข้างเสถียรคือใช้ไปนานๆก็ยังเห็นผลว่ามันช่วยในเรื่องของ brightening เรื่องของ anti aging ได้พอสมควรอยู่วิตามิน C บางตัวมันไม่เสถียรไงมันอยู่แป๊บๆนึงมันก็จะหมดอายุใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะไร้คุณภาพของความเป็นวิตามิน C ของมันแต่ว่าวิตามิน C เซรั่มของ Famil เนี่ยเป็นตัวที่มูเมใช้แล้วก็แบบเห็นต่อเนื่องจนหมดขวดนะคะก็แฮปปี้กับเขาแต่ว่าตอนนี้วิตามิน C เยอะมากเลยพักก่อนแม่ยังไม่ซื้อไหนๆพูดถึง Famil แล้วนะคะก็พูดต่อละกันนะตัวนี้คือ Balance Moments นะคะ Balance Moments เนี่ยเอาจริงแล้วถามว่าช่วยเรื่องอะไรมูเมก็ไม่ได้เห็นแบบอะไรเป็นพิเศษมากขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเคยไปเจอ Founder ของเขาช่วงก่อนโควิดเนาะแล้วก็เซสชั่นเล็กๆที่ทาง BFF เนี่ยเขาจัดให้กับบล็อกเกอร์แล้วก็สื่อทางสายบิวตี้เนี่ยได้เจอกับ Founder ของ Famil นะคะเขาก็เน้นในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้มันบาลานซ์ตามชื่อนั่นแหละแต่ว่าตัวมูเมเองถามว่าเห็นว่าผิวบาลานซ์มากขึ้นไหมหรือว่ามีความพิเศษอะไรไหมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผิวเรามันมากหรือเปล่าหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ก็เลยก็คือใช้ให้หมดแต่ว่าไม่ได้อินกับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบสเปเชียลอะไรสำหรับตัวมูเมเองนะคะตัวนี้มูเมไม่ซื้อต่อค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยาสามัญประจำบ้านนะคะสำหรับเรื่องราวของจุดด่างดำของมูเมเนาะอันนี้คือ Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะเป็นตัวที่อยู่กับมูเมมานานแหละใช้กันมาตลอดและช่วงไหนที่มีจุดด่างดำเยอะๆนะคะมีรอยสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเป็นแผลเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นสีเข้มบนผิวตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยดิฉันก็สาดเขาลงไปอย่างเต็มที่เลยนะคะใช้เฉพาะจุดเฉพาะที่ก็ได้หรือว่าจะใช้ทั่วหน้าก็ได้ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์สไตล์นี้อยู่ในสต็อกอีกก็คือต้องรีสต็อกเพราะว่ามั่นใจในเขาว่าเขาช่วยในเรื่องของจุดด่างดำให้กับมูเมได้จริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เรื่องลดเลือนจุดด่างดำอยู่อีกหลายตัวนะคะก็เลยจะยังไม่ควักเงินซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีผลิตภัณฑ์สไตล์นั้นอยู่รับรองว่าได้เงินดันแน่นอนอีกตัวนึงนะคะก็สามัญประจำบ้านเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็คือ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะสูตรล่าสุดนั่นเองค่ะ Advanced Night Repair เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ท
าเกิดเมื่อไหร่ที่มุมไม่รู้สึกว่ากลางคืนเนี้ยขี้เกียจไม่อยากใช้3 4 5 6 7 8 9 10ขั้นตอนไม่ถึง10หรอกชีวิตไม่เคยทำถึง10เลยนะ3ก็ง่วงแล้วถ้าเกิดไม่อยากใช้อะไรหลายตัวนะคะก็จะใช้ Advanced Night Prepare 1ตัวแล้วก็ทาครีมอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่สามัญประจำบ้านไม่ต่างจากตัว Clearly Corrected Dark Spot Solution ของ Kiehl's นะคะแต่ว่ามันทำงานคนละอย่างกันตัวนี้เนี่ยมุมไม่ว่ามันเน้นในเรื่องของ Anti Aging แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่ตัวนี้มุมไม่ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะบางทีอ่ะคือถ้าช่วงไหนขี้เกียจมากๆแล้วรู้สึกไม่อยากใช้สกินแคร์แต่ว่ามันต้องทาไงเพราะไม่ทาแล้วมันก็เหี่ยวนึกออกมั้ยก็จะพึ่งพาคุณคนนี้เพราะว่าเชื่อขนมกินได้ว่านางจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของ Anti Aging ค่อนข้างครบแล้วก็จบในตัวเดียวตอนนี้ถ้าเซรั่มไม่เยอะก็คือซื้อต่อติดไว้ปลอดภัยแต่ตอนนี้เซรั่มเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือพักนางก่อนได้นะคะสุดท้ายในกลุ่มของเซรั่มตัวนี้จริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นเซรั่มนะตัวนี้ถือว่าเป็นออยล์นะคะตัวนี้ก็คือ Biosource Squalane Vitamin C Rose Oil นะคะเป็นตัวดังของเขานะคือ Biosource เนี่ยในฐานะของแบรนด์นะเขาจะเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนประกอบที่ชื่อว่า Squalane บางคนเรียก Squalane บางคนเรียก Squalane ผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันออกเสียงถูกจริงๆมันคืออะไรนะคะพยายามตามหาให้แล้วแต่ว่าขอเรียกมันว่า Squalane ก็แล้วกันนะ Squalane เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดสกินแคร์ในช่วงไม่ถึง5ปีที่ผ่านมานะมุมหมายว่ามันก็คือเป็นส่วนประกอบที่เด่นแล้วก็ถูกนำมาใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ในเรื่องของ Anti Aging สำหรับใครที่เป็นสายของคนที่คลีนที่ครูที่ฟรีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า Squalane เนี่ยมันสกัดมาจากพืช นะคะถ้าจำไม่ผิดสกัดมาจากอ้อยนะคะตอนนี้มุมไม่เหลืออยู่ประมาณ3หยดหมดแล้วข้างใต้ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวดูซิว่ายังได้ขึ้นมาทำอะไรอีกสักหยด2หยดมั้ยไม่มีแล้วอายุหมดแล้ว คุณคนนี้นะคะมุมมาใช้เป็นออยตอนที่ก่อนนอนในวันที่แบบอยากจะประนีประนอมผิวจังๆแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษบางวันหน้ามันแห้งจริงๆมันออกไปข้างนอกมันไปเจอเมคอัพเจอไฟเจอแดดเจออะไรมาเยอะๆแล้วมันจะมีความแบบกร้านผากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ชุ่มชื้นเลยการใช้เซรั่มการใช้ครีมมันไม่พอนะคะก็จะตบด้วยการใช้ออยซึ่งออยตัวนี้เนี่ยความดีของเขาก็คือเขาไม่อุดตันนะคะวิธีการใช้ตัวนี้ของมุมก็คือบอกบ่อยๆถ้าเป็นออยล์แล้วคุณเป็นคนผิวมันอย่าใช้เยอะมุมจะบีบขึ้นมาประมาณ 1-2 หยดทูนะคะแล้วก็กดเพื่อเป็นการซีลความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะออยล์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการแบบป้องกันไม่ให้ความชุ่มชื้นที่เราลงไปก่อนหน้านี้ทั้งโทนเนอร์ทั้งเอเซนซ์เซรั่มครีมอะไรต่างๆเนี่ยมันเหือดออกมาข้างนอกมันเหมือนแบบเป็นการคลุมผ้าไว้นะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับที่ก็เลยเป็นตัวที่ชอบแล้วก็ใช้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามุมไปใช้ออยล์บ่อยไหมเพิ่งมาใช้หลังๆไม่นานกว่าออยล์อันนี้จะหมดก็คือทาศอกทาแขนทาอะไรไปหลายอย่างมากจริงๆนะคะมันถึงได้หมดเพราะว่าไม่อยากให้มันหมดอายุเนาะก็เลยรีบๆใช้นิดนึงนะคะตัวนี้ถามว่าจำเป็นถึงขั้นจะวิ่งออกไปซื้อใหม่ไหมก็คงยังนะคะดีใจที่ใช้หมดด้วยซ้ำเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะหมดนะคะเพราะว่าใช้น้อยมากจริงๆนะคะแต่ถามว่าเป็นออยล์ที่ดีไหมแนะนำไหมก็แนะนำอยู่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบสายออยล์นะเราคิดว่าคุณน่าจะชอบตัวนี้ค่ะแต่ตอนนี้มุมยังไม่ซื้อเพิ่มค่ะสุดท้ายวันนี้รู้สึกว่าถ่ายคลิปได้เร็วมากคือ breeze through มากนะคะพูดไวพูดว่องมากจริงๆสุดท้ายคือกันแดดนะคะจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้กันแดดไปเยอะมากนะคะแต่อย่างที่บอกอะกว่าจะมาคิดได้ว่าจะทำ empty video เนี่ยก็คือทิ้งไปเยอะมากแล้วนะคะตัวล่าสุดที่เพิ่งใช้หมดนะคะก็คือ extra UV facial gel นะคะอันนี้เป็นของ Ally นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นในเครือ Kanebo นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะมุมไปว่ากันแดดของ Ally เนี่ยก็เป็นกันแดดที่ดีนะแล้วมุมจะชอบกันแดดของ Ally ตัวที่มันเป็นเหมือนแบบมีความไฮไลท์หรือมีความเป็นเบสเมคอัพนิดนึงนะคะมันจะไม่เหนียวนะคะตัวนี้คือไม่มีแล้วจริงๆนะคะอาจจะได้ออกมาอีกนิดหน่อยอุ๊ยนี่ไงสุดท้ายที่เหลืออยู่คือมันไม่มีความเหนียวนะคะมันจะรู้สึกดีไม่ได้แห้งจนเกินไปคือกันแดดบางตัวมันจะเหมือนหาตรงกลางไม่เจอไม่แห้งไปก็คือชุ่มชื้นเกินไปสำหรับผิวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมองไปว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยบ้านเราเนี่ยหาได้ที่มัตสึโมโตะคิโยชินะคะหรือว่าดรักสโตร์อื่นๆนะคะแต่ว่ามุมไปมักจะเห็นตัวเลือกที่หลากหลายที่มัตสึโมโตะคิโยชินะคะเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะในเครือคาเนโบก็เป็นกันแดดแบรนด์ที่ชอบเหมือนกันถ้าเกิดใครกำลังหากันแดดที่เน้นในเรื่องของความแบบผิวสวยผิวแบบกระจ่างใสสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไปลองหาได้นะคะสำหรับแอลลี่นั่นเองตอนนี้กันแดดในสต็อกก็คือเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ซื้อซ้ำทันทีแต่ถามว่า recommend ไหมตัวนี้ก็แนะนำค่ะพูดไปเร็วไวว่องมากจริงๆนะคะกับเรื่องทั้งหมดนี้เนาะนี่ก็คือ empties ของมุมเมในช่วงประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนที่ผ่านมานะคะมุมเมเป็นคนที่ใช้สกินแคร์จริงจังเหมือนกันแล้วก็ใช้ค่อนข้างเร็วนะคะคือเรารู้สึกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ที่พบแพทย์ไม่ได้อะค่ะทางเดียวก็คือการดูแลตัวเองให้มันรอดนะคะไม่สามารถที่จะไปเลเซอร์อะไรกันได้นี่เพิ่งกลับไปหาหมอได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเมนเทนตัวเองแล้วก็วิธีการเมนเทนที่ดีที่สุดก็คือการใช้สกินแคร์เหล่านี้นั่นเองจริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้นะแต่ว่ามันยังไม่หมดในเมื่อวิดีโอนี้พูดว่า empty ก็ต้องเอาที่มัน empty จริงๆนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองนะคะชอบวิดีโอแบบนี้ไหมคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้ไหมถ้าเกิดคุณชอบและคุณอยากรู้เดี๋ยวระหว่างนี้มุมจะใช้ไปเก็บไปใช้ไปเก็บไปแล้วก็รวบรวมมาทำเป็นวิดีโอให้ชมกันแบบนี้อีกนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาละกันนะคะช่วงนี้เอาจริงแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำวิดีโออะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ไอเดียจากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะช่วยคอมเมนต์กันมานะคะว่าอยากดูวิดีโออะไรจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีหลายเรื่องอยู่ที่มีคนคอมเมนต์มาแล้วอย่างเช่นอยากดูแปรงที่ชอบอยากดู everyday make up อีกแล้วอยากดูสกินแคร์รูทีนอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วก็นู่นนี่อีกมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรที่แตกต่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วอยากจะขอมาให้ทำวิดีโอนะคะบอกมาได้เดี๋ยวเจ้จัดให้นะคะโอเค quickand easy ไวว่องแล้วก็ง่ายดายหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ